ซามะลิกุมุรฮัมมัตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็กลับมาเข้าสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับในหลักสูตรคำรู้เข้มข้นศรัทธาเข้มแข็งนะครับก็สำหรับชั่วโมงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่จะปิดคอร์สที่เราได้เรียนมาว่าหลังจากนี้ไปแล้วจะมีหลักสูตรอะไรมาอีกก็รอหลังวันอีดุลอัฎฮานะครับคราวที่แล้วที่เราเรียนกันด้วยมาก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือประวัติศาสตร์ของอิสลามก็คือประวัติศาสตร์ของการสถาปนากฎระเบียบของรัชกาลที่เรียกว่าดีนนะครับบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้โดยพระองค์ได้ประทานดีนของพระองค์มานะครับผ่านบรรดานบีต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกเอาไว้ว่ามีถึง 124,000 คนกระจายกันไปทุกชุมชนทั่วโลกแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในรูปของคัมภีร์กุรอานแล้วก็แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของกฎหมายอิสลามที่เราเรียกกันว่าชะรีอะห์นะครับคัมภีร์กุรอานก็เป็นเสมือนกับธรรมนูญที่ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอะไรไว้แต่พูดถึงเรื่องใหญ่ๆเอาไว้นะครับและเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจะอธิบายรายละเอียดนะครับอันนั้นแบบอย่างคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันก็เหมือนกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่และท่านเป็นประมุขแล้วก็เป็นนบีด้วยในนครรัฐมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านได้รับเอกสิทธิ์ในการที่จะอธิบายความหมายการตีความการตัดสินต่างๆขึ้นอยู่กับนบีเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วนะครับก็มีผู้สืบทอดอีก4คนที่เราเรียกกันว่าคอลิฟะห์อบูบักรนะครับอุมัรอุสมานแล้วก็อาลีซึ่งทั้ง4คอลิฟะห์เนี่ยก็เป็นสาวกผู้ใกล้ชิดเป็นสาวกที่อยู่บนทางนำที่ถูกต้องที่เราเรียกกันว่าคุลฟาอัรรอชิดีนคุลฟาเป็นพหูพจน์ของคำว่าคอลิฟะห์นะครับส่วนรอชิดีนก็เป็นพหูพจน์นะครับที่มีความหมายว่าอยู่บนทางที่เที่ยงตรงอย่างแน่วแน่นะครับ4ปีของ4คอลิฟะห์4คนนะครับมีอายุก็ประมาณทั้งหมดก็ประมาณสัก30ปีนะครับหลังจากคอลิฟะห์ทั้ง4ไปแล้วนะครับโลกมุสลิมก็ขยายออกไปนะครับจากแผ่นดินอาหรับนะครับก้าวไปถึงแผ่นดินเปอร์เซียนะครับเข้าไปถึงอัชชามเข้าไปถึงแอฟริกาตอนเหนือไปถึงโมร็อกโกแล้วก็เข้าไปบนคาบสมุทรไอเบรียซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศสเปนและก็โปรตุเกสปัจจุบันเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาณาจักรอันดาลุสนะครับแล้วก็หลังจากสมัยของอาณาจักรอันดาลุสที่รุ่งเรืองอยู่ในยุโรปนะครับ700ปีนะครับก็ฝ่ายตะวันตกนะครับกองทัพคริสเตียนก็มาขับไล่มุสลิมออกจากคาบสมุทรไอเบรียก็เป็นการสิ้นสุดอาณาจักรอันดาลุสนะครับแต่ว่าก่อนที่ยุโรปนะครับจะขับไล่มุสลิมออกจากคาบสมุทรไอเบรียนะครับยุโรปก็ได้รับความรู้นะครับว่าทำต่างๆจากมุสลิมไปเป็นจำนวนมากมายแล้วก็ทำให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งทำให้ยุโรปได้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประกอบกับหลังจากมีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแล้วมีการศึกษาค้นคว้ามีประดิษฐกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยุโรปสามารถจะสร้างเครื่องยนต์กลไกเครื่องจักรไอน้ำได้นะครับก็ทำให้ยุโรปเข้าสู่ยุคการผลิตสมัยใหม่ใช้เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าได้มากๆนะครับเพราะว่าใช้เครื่องจักรนะครับในโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรไปใส่ในเรือก็กลายเป็นเรือนะครับแล้วก็ไปใส่ในรถไฟกระบวนยาวๆก็เลยกลายเป็นรถไฟขนถ่ายสินค้านะครับออกไปขายทั่วโลกนะครับเมื่อเอาไปขายทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ยุโรปมั่งคั่งขึ้นแต่ว่าความโลภเนี่ยไม่ทำให้ยุโรปนะครับหยุดที่จะแสวงหาความมั่งคั่งก็เข้าไปแสวงหาตลาดใน
ทวีปต่างๆในแอฟริกาในเอเชียนะครับแล้วก็มาถึงอินเดียนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการล่าอาณานิคมนะครับหลังจากที่ผลิตเครื่องจักรได้แล้วนะครับก็วิทยาการในการผลิตเครื่องจักรก็มาผลิตเป็นอาวุธนะครับแล้วก็เข้าไปรุกรานประเทศต่างๆเพื่อค้นหาทรัพยากรยึดครองประเทศต่างๆนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพียงไม่กี่ประการนั่นก็คือ 1. ต้องการตลาดที่จะบริโภคสินค้าจากยุโรปนะครับแล้วก็ต้องการทรัพยากรในประเทศตัวเองเนี่ยไปยึดครองแล้วก็ต้องการแรงงานเอาไปใช้ในการผลิตสินค้านั้นยุคอาณานิคมเนี่ยนะครับก็เริ่มขึ้นนะครับผมทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องใหม่ๆที่จะพูดในวันนี้ก็คือหลังจากอาณาจักรอันดาลุสแล้วนะครับก็มีอาณาจักรเกิดใหม่ขึ้นนะครับก็คืออาณาจักรออตโตมันนะครับก็รุ่งเรืองอยู่เป็นเวลา500ปีอาณาจักรออตโตมันก็กินดินแดนใน3ทวีปคือทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางเหนือแอฟริกาทางเอเชียแล้วก็เข้ามาถึงตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับก็เป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งเกรียงไกรแล้วก็ยิ่งใหญ่จนยุโรปเนี่ยครับก็ขั้นครามแล้วก็อยากจะเอาชนะเพราะว่าพวกออตโตมันเติร์กเนี่ยไปยึดเอากรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบแซนไตน์ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ไม่ได้ยึดแต่แค่เมืองคอนสแตนติโนเปิลอย่างเดียวนะครับยังยึดเส้นทางการค้าที่ยุโรปเคยใช้สร้างความรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าก่อนหน้าจากไบซันไทน์เนี่ยผมเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าก่อนอาณาจักรไบซันไทน์เนี่ยมันมีอาณาจักรโรมันตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีและขณะที่อาณาจักรโรมันตะวันตกรุ่งเรืองเนี่ยนะครับก็มีคำพูดคำหนึ่งที่เขาพูดกันว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนั่นหมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติครับที่กองทัพโรมันไปถึงเนี่ยมันถูกส่งผ่านถนนทุกสายเพื่อมาสร้างความมั่งคั่งให้แก่กรุงโรมนะครับแต่กรุงโรมก็เจริญอยู่ได้ไม่นานนะครับก็ร่วงโรยไปแล้วก็มีอาณาจักรไบซันไตน์เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาณาจักรโรมันตะวันออกหรืออาณาจักรโรมันไบซันไตน์แล้วก็เมืองหลวงก็อยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเมืองอิสตันบูลนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อยุโรปเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาเขาสามารถสร้างประดิษฐกรรมใหม่ๆนะครับรวมทั้งอาวุธด้วยเขาก็เริ่มยึดดินแดนกลับคืนนะครับดังนั้นอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายแรกนะครับในการที่จะยึดดินแดนต่างๆในอาณาจักรออตโตมันเนี่ยกลับคืนมานะครับเพราะนั้นเราจะได้เห็นว่าฝรั่งนี่เขาฉลาดนะครับเขาก็นอกจากจะใช้วิธีการรุกรานในประเทศที่อ่อนแอถ้าเขารุกได้เขาก็รุกรานเข้าไปแต่เขายังรุกรานไม่ได้เพราะความเข้มแข็งเขาก็จะใช้วิธีการเสี่ยมนะครับให้ตีกันเองนะครับซึ่งในเวลาที่จากออตโตมันเติร์กรุ่งเรืองเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยนั่นอยู่ใน3ทวีปนะครับแล้วก็ใน3ทวีปเนี่ยมีทั้งชาวแอฟริกามีทั้งชาวยุโรปมีทั้งชาวเอเชียมีทั้งชาวเติร์กมีทั้งชาวอาหรับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีหลากสีผิวหลายภาษาหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แต่ว่ามันอยู่รวมกันได้เป็นประชาคมเดียวกันที่เรียกว่าอุมมะเคยอธิบายนะว่าอุมมะก็หมายถึงว่ากลุ่มชนมนุษย์ผีสีผิวเผ่าพันธุ์อะไรก็ได้ที่เชื่อในอัลเลาะห์องค์เดียวแล้วดำเนินชีวิตตามคำบัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยเราเรียกว่าอุมมะมันไม่มีคำว่าคุณอาหรับผมเติร์กผมเป็นชนชาตินั้นชนชาตินี้ทุกคนมีกะลิมาชาดานะก็ละหมาดก็ยืนชิดกันนะครับไอ้สิ่งเนี้ยมันทำให้ยุโรปเนี่ยเขามองเห็นว่าถ้ามุสลิมเนี่ยนะครับ
เชื้อสายต่างๆรวมตัวกันเนี่ยเราชนะไม่ได้หรอกอันนั้นก็จะต้องหาวิธีการเรียกว่าแบ่งแยกแล้วทำลายแบ่งแยกแล้วปกครองนี่เป็นวิธีการของชาวตะวันตกที่เขานำมาใช้นะครับในการแสวงหาอำนาจโดยการทำลายชาติอื่นแล้วก็หลังจากทำลายแล้วก็ปกครองทีนี้วิธีการที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้วิธีอะไรก็ใช้วิธีการสร้างทฤษฎีขึ้นมาดังที่ผมได้อธิบายก่อนหน้านี้แล้วนะครับตะวันตกนะครับที่เขาเจริญมาเขาแยกตัวออกมาก่อนจากศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์นะครับจากแคทอลิกแล้วก็มีเป็นโปรเตสแตนต์หลังจากนั้นก็เป็นเซคูลาริซึมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาศาสนาไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็แล้วแต่ศาสนาจะไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นจากเซคูลาริซึมเนี่ยมันก็เหมือนกับเหรียญหนึ่งที่มีสองด้านเหรียญจะมีด้านหัวกับด้านก้อยเซคูลาริซึมเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆกลายพัฒนาออกไปเป็นฝั่งหนึ่งทุนนิยมอีกฝั่งหนึ่งคอมมิวนิสต์ซึ่งมันมีรากฐานทางแนวคิดปฏิบัติเนี่ยที่มันแตกต่างกันแต่ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นวัตถุนิยมเหมือนกันไม่เอาศาสนามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในสังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนกับยาเสพติดก็ต้องหาทางที่ทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นในจีนในรัสเซียในยุคที่คอมมิวนิสต์รุ่งเรืองนะครับก็พวกนักบวชพวกพระนะครับก็ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับการปฏิบัติศาสนาก็ทำด้วยความยากลำบากนะครับแต่ในอิสลามเนี่ยมันดำรงอยู่ได้เพราะว่าละหมาดในบ้านได้นะครับจะถือศีลอดเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้โดยไม่มีใครรู้ถ้าหากว่ารัฐบาลรู้ก็มีเรื่องเหมือนกันเรื่องของจ่ายซะกาตนะครับก็มีเงินไม่ถึงเพราะว่าในรัฐของคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาห้ามการครอบครองทรัพย์สินเพราะนั้นเมื่อไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินมีทรัพย์สินไม่ถึงนิสอบเกณฑ์กำหนดที่ต้องจ่ายซะกาตก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตฮัจญ์จะไปได้ก็แต่เมื่อมีสตังค์แต่ว่าเมื่อไม่มีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองก็ไม่ต้องไปนะครับก็ได้รับการยกเว้นไปเพราะนั้นเนี่ยการละหมาดกับการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจึงเป็นตัวรักษาประชาคมมุสลิมเอาไว้แบบเงียบๆในแผ่นดินคอมมิวนิสต์นะครับเพราะละหมาดที่ทำที่บ้านก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าทำให้เขารู้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะมาทำละหมาดวันศุกร์ร่วมกันละหมาดอีดร่วมกันได้เพราะก็ถือว่าเป็นการขัดกับคุณค่าของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับส่วนในโลกของทุนนิยมอนุญาตให้คุณปฏิบัติศาสนานะครับแต่ว่าคุณต้องปฏิบัติศาสนาแค่ละหมาดจะเกิดจะถือบทคุณก็ถือไปแต่คุณอย่าเอาบทบัญญัติศาสนามายุ่งเกี่ยวในเรื่องของการปกครองนะครับมันก็คือเซคูล่าเหมือนกันแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับในตอนนั้นนะครับพออาณาจักรออตโตมันเติร์กรุ่งเรืองขึ้นมาครับตะวันตกเนี่ยโดยอังกฤษเพราะตอนนั้นนะครับอังกฤษเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจชาติอเมริกายังไม่เกิดเพิ่งจะมีการเดินเรือออกไปสำรวจทวีปอเมริกานะครับโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปแสวงหาทองคำวัตถุประสงค์อ่ะเพื่อต้องการแสวงหาทองคำเพราะทองคำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งชาติไหนที่มีทองคำมากนะครับก็จะถือว่าชาตินั้นน่ะเป็นชาติที่มีความมั่งคั่งนะครับก็ไปเดินทางโดยทางเรือไปแสวงหาทรัพยากรไปสำรวจทวีปต่างๆแล้วก็ไปพบอเมริกาแต่ว่ามันมีหลักฐานว่าก่อนที่โคลัมบัสนะครับจะไปถึงอเมริกาไปพบอเมริกาเนี่ยมุสลิมมาอยู่ที่นั่นแล้วมีมุสลิมอยู่ที่นั่นแล้วในแถวอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางนะครับนั่นแสดงว่ามุสลิมก็มีการออกเดินเรือหรือว่าอาจจะมีถิ่นฐานของคนมุสลิมอยู่บ้างเพราะนบีต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านอิบนุซามบอกเอาไว้เนี่ย 124,000 คนเนี่ยกระจายกันไปทั่วโลกไง
จำเป็นต้องมีนบีบางคนนะครับที่ไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างแล้วจากกี่คนเราไม่รู้นะครับเพราะว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้เพียงแต่บอกเอาไว้ว่าทุกประชาชาตินั้นมีนบีและทุกประชาชาตินั้นก็มีคัมภีร์นี่เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับก็ทำให้โอเคเราก็พอมองเห็นว่าอิสลามเนี่ยมันแพร่กระจายกันไปถ้าจะทุกทวีปแล้วนะครับทีนี้เมื่ออังกฤษเขาเจริญขึ้นมานะครับเขาก็โอเคก็จะต้องทำลายอาณาจักรออตโตมันก่อนแต่ปัญหาคือจะทำลายอย่างไรเขาก็เอาแนวความคิดเรื่อง nationalism คือชาตินิยมขึ้นมานะครับโดยบอกผู้คนว่าชาตินั้นดีกว่าชาตินี้ชาตินี้ดีกว่าชาตินั้นนะครับชนชาติอารยันเป็นชนชาติที่แข็งแกร่งนะครับอย่างที่ฮิตเลอร์นะครับก็ภูมิใจในเชื้อสายอารยันนะครับแล้วก็ในสมัยที่ฮิตเลอร์เรืองอำนาจฮิตเลอร์ก็เผยแพร่เรื่อง nationalism อาณาชาตินิยมเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่เรียกว่าฮิตเลอร์เนี่ยถือว่าชนชาติอารยันนะเป็นชนชาติที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดในโลกอ่ะเช่นเดียวกับชาวยิวก็บอกว่าชนชาติของเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงคัดเลือกเอาไว้แต่ว่าเยอรมันก็บอกว่าชนชาติอารยันเป็นชนชาติที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ฮิตเลอร์เนี่ยนะครับก็ด้วยความที่จะส่งเสริมประชากรที่เป็นชนชาติอารยันก็มีการจัดอาณาเขตของแคว้นบาวาเรียเอาไว้แคว้นบาวาเรียนะครับแล้วก็ให้ทหารเยอรมันที่เป็นเชื้อสายเยอรมันแท้ๆนะครับอยู่ในแคว้นนี้แล้วก็ส่งเสริมให้ชาวเยอรมันที่เป็นผู้หญิงแต่งงานกับทหารเชื้อสายอารยันเพื่อผลิตลูกอารยันออกมานี่คือความทนงในเชื้อชาติตัวเองว่าอารยันดีกว่าในขณะที่ยิวก็บอกว่าพวกยิวเป็นประชาชาติที่พระเจ้าส่งเลือกจนทุกวันนี้เห็นไหมไอ้ความคิดแบบนี้มันก็ทำให้เกิดการแข่งขันกันครับเช่นเดียวกันเขาเอาทฤษฎีเนี่ยมาใช้นะครับพอมายึดอาหรับได้ก็บอกว่าโอ้ยพวกเติร์กอะมาก่อนเป็นชนชาติเร่ร่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ดูสิเขามาปกครองอาหรับใช่ไหมอาหรับก็ไม่ได้ดิเรื่องเผ่าเรื่องเชื้อชาติก็ถือว่าเผ่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าเผ่าอื่นมันมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับการที่ราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยที่ว่าถูกโค่นอำนาจล่มสลายก็เพราะว่าการไปปลุกระดมว่าเฮ้ยตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลเก่าแก่แล้วก็ถูกตระกูลนั้นเนี่ยนะครับพวกมูอาวิยะเนี่ยนะครับมายึดครองเอาไปตำแหน่งของคอลิฟะก็มีการปลุกระดมให้คนในตระกูลของอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีนะครับไปชิงอำนาจกับคืนมาแล้วก็มีการฆ่ากันไอ้ความรู้สึกอย่างนี้นะครับภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัสซอบียะอัสซอบียะคือความรู้สึกว่าพวกกูเผ่ากูเหนือกว่าเผ่าอื่นๆพวกอื่นๆพวกกูเท่านั้นที่ถูกต้องนี่เขาเรียกว่าอัสซอบียะนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่มีความคิดความสำนึกเช่นนี้ก็คือพวกที่ตกอยู่ในความหลงหรือเป็นพวกยาฮิลียะในมีพูดอย่างนี้เลยนะครับมีฮาดีสอยู่นะครับว่าอังกฤษเนี่ยนะครับมันก็เอาแนวความคิดเรื่องเนชั่นนอลิซึมเนี่ยนะครับมาปลูกฝังเอาไว้ในหมู่ชาวอาหรับแล้วก็ทำให้ชาวอาหรับเนี่ยนะครับไม่ชอบชาวตุรกีและมันจังหวะมันประกอบกับเหมือนกับอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้นะครับว่าเมื่อชาวอาหรับมีการฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาโดยขบวนการวาฮาบีที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับเห็นว่าพวกเติร์กเนี่ยมาเข้ารับอิสลามแล้วมันมีพิธีรีตองต่างๆเยอะแยะเป็นที่ขวางหูขวางตาของพวกชาวอาหรับนะครับที่ต้องการจะรักษาแนวปฏิบัติของท่านนบีเอาไว้อย่างเคร่งครัดโดยคิดว่าท่านนบีไม่ทำคนอื่นก็ทำไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาก็จะถือว่าเป็นเสกอุตริมันเกิดความขัดแย้งอย่างนี้กันขึ้นมาไง
นะครับแล้วในที่สุดก็อาหรับก็รบกับตุรกีนะครับโดยที่มีอังกฤษเนี่ยคอยเสี้ยมอยู่นะครับจนกระทั่งตุรกีเนี่ยหมดอำนาจไปในแผ่นดินอาหรับแล้วก็เมื่อเรียนข่าวที่แล้วนะครับอังกฤษเนี่ยมาสนับสนุนให้อาหรับต่อสู้ทำสงครามกับตุรกีเพื่อให้อิทธิพลของตุรกีในอาหรับเนี่ยหมดไปแล้วอังกฤษก็เข้ามาตอนที่มาช่วยอาหรับทำสงครามนะครับก็บอกว่าถ้าหากชนะแล้วก็จะให้เป็นกษัตริย์เหนือแผ่นดินอาหรับทั้งหมดแต่พอชนะสงครามแล้วก็กลับทรยศพออาหรับไม่พอใจนะครับก็คลายความไม่พอใจของอาหรับโดยการที่ส่งให้ลูกชายนะครับของชาริฟฮุสเซนคนหนึ่งนะครับไปเป็นกษัตริย์ที่จอร์แดนนะครับอีกคนหนึ่งไปเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอิรักก็ทำให้เรื่องเงียบไปแต่อังกฤษก็เข้ามามีอิทธิพลนะครับอันนี้เมื่อเข้ามามีอิทธิพลแล้วนะครับอังกฤษก็ขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรกันแล้วอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยล่มสลายนะครับอาณาจักรที่เคยเป็นหนึ่งเดียวก็ถูกแยกออกเป็นประเทศตุรกีอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นประเทศอิหร่านเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียซูดานอียิปต์ลิเบียอัลจีเรียมาร็อกโกประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองหรืออิทธิพลของอาณาจักรออตโตมันเติร์กนะครับแต่เมื่ออาณาจักรออตโตมันเติร์กล่มสลายถูกฉีกออกเป็นประเทศต่างๆแล้วนะครับประเทศมุสลิมเดิมเนี่ยนะครับซึ่งมีคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครองเรื่อยมาจนถึงอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยก็เริ่มมีลัทธิต่างๆเข้ามามีประชาธิปไตยบ้างมีระบบกษัตริย์บ้างมีระบบสังคมนิยมบ้างนะครับอย่างเช่นอียิปต์นะครับก็เป็นสังคมนิยมนะครับลิเบียก็เป็นสังคมนิยมนะครับในซาอุดีอาระเบียก็เป็นระบบกษัตริย์นะครับอิรักก็เป็นระบบกษัตริย์ในตอนแรกแต่ตอนหลังก็กษัตริย์ถูกโค่นอำนาจนะครับแล้วก็ซัดดัมก็ขึ้นมาปกครองนะครับแล้วก็เป็นทั้งแนชชันนอลิซึมเป็นชาตินิยมนะครับแล้วก็เป็นสังคมนิยมด้วยตุรกีก็กลายเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ยอมเอากฎหมายชนะมาปกครองคิดดูเอาแล้วกันนะครับว่าเขาสามารถทำลายการปกครองระบบคีลาฟะห์จนหมดสิ้นแล้วเอาลัทธิต่างๆการปกครองแบบต่างๆเข้ามาใช้ในประเทศมุสลิมทำให้ประเทศมุสลิมนะครับแยกออกเป็นประเทศและถูกแบ่งด้วยเส้นเขตแดนที่ตะวันตกเนี่ยมาขีดเอาไว้เห็นไหมเราจะเห็นนะครับว่าบางประเทศเนี่ยดินแดนมันเป็นเส้นตรงมันผิดวิสัยเพราะอะไรก็เพราะว่าฝรั่งมันมาลากเอาไว้ให้นะครับก็จะต้องกลายเป็นเส้นตรงอย่างเนี้ยที่เราเห็นในภาพนะครับทีนี้เมื่อฝรั่งเนี่ยเข้ามารุกรานทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาแล้วเมื่อเข้ามารุกรานมายึดครองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาอาวุธมายึดครองอย่างเดียวเขาต้องการทำลายว่าทำความเชื่อดั้งเดิมด้วยเพราะเขารู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าถ้าคนมุสลิมเนี่ยนะครับลุกฮือขึ้นมาและมีสปิริตของคำว่าญิฮาดขึ้นมาเนี่ยนะครับเขารู้ว่าการลบในอดีตนะครับแม้มุสลิมจะมีกำลังน้อยแต่ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความศรัทธาเพราะนั้นนะครับผมยังมีความสงสัยประการหนึ่งตอนที่ผมเริ่มแปลหนังสือใหม่ๆตอนอายุประมาณสักไม่ถึง30อ่ะผมได้หนังสือจากอียิปต์มาหลักศรัทธาหลักปฏิบัติ5ประการเนี่ยนะครับมันไม่มีคำว่ากะลิมะห์ชะฮาดะห์อยู่นะครับมันมีละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์แล้วก็ญิฮาดญิฮาดเพราะเรื่องปฏิญาณตนกับกะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ยคือถ้าละหมาดแล้วเนี่ยมันต้องกล่าวอยู่แล้วไงหนังสือเล่มนั้นนะผมเสียดายมากเลยเพราะว่าบ้านผมไฟไหม้ไงครับเลยมันไม่เหลือเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยการญิฮาดเนี่ยเป็นหลักปฏิบัตินะครับประการที่5ที่มุสลิมเนี่ยจะต้องถือปฏิบัตินะฮะ
ก็เขาถือว่าการญิฮาดเนี่ยเป็นสุดยอดของความศรัทธาคือถ้าคุณศรัทธาทั้งหมดแล้ว6ประการแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้มีการญิฮาดเนี่ยก็แสดงว่าคุณยังมีความศรัทธายังไม่ถึงสุดยอดจึงต้องมีการญิฮาดซึ่งการญิฮาดมันก็มีทั้งในยามศึกแล้วก็ยามสงบแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยนะครับไอ้หลักปฏิบัติข้อที่6คือญิฮาดเนี่ยมันได้ถูกลบออกไปเพราะตะวันตกเนี่ยเขากลัวตรงนี้นะครับเรื่องการญิฮาดเนี่ยคือเขาเห็นมาแล้วคือเขาศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยเขาศึกษาภูมิหลังของเราก่อนที่จะเข้ามายึดครองเรานะครับเพราะนั้นพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาพยายามทำลายหลักความเชื่อเรื่องความศรัทธานะครับพยายามเอาเรื่องปฏิหารอำนาจของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับให้มาอยู่ภายใต้กฎทางวิทยาศาสตร์อันนี้ผมได้พูดไปนะครับสร้างความแคลงสงสัยในเนื้อหาคัมภีร์กุรอานทำให้เกิดความสับสนอะไรต่างๆในคำสอนของนบีมูฮัมมัดนะครับแล้วก็ดิสเครดิตนบีมูฮัมมัดนะครับว่ามีภรรยาหลายคนแล้วก็มีเมียเด็กอายุยังไม่ถึง11ปีแต่งงานฝรั่งก็มองแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของอิสลามนะครับให้วิญญาณของอิสลามเนี่ยมันหมดไปจากมุสลิมแล้วก็เมื่อมุสลิมคลายความศรัทธาลงมีความสงสัยในคำสอนของศาสนาตัวเองนะครับก็ฉะนี้ก็ปฏิบัติตัวตามสบายตามแบบตะวันตกนะครับฝรั่งก็เอาภาพยนตร์เข้ามานะครับเอาเรื่องของแฟชั่นเข้ามานะครับแล้วก็มีการประกวดมิสนั่นมิสนี่เข้ามาซึ่งทีแรกยังไม่ได้เข้ามาโดยตรงแต่มันเข้ามาโดยทางสื่อนะครับทางภาพยนตร์ทางโทรทัศน์แล้วก็ในงานอีเวนต์ต่างๆจนกระทั่งมุสลิมในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตแบบตะวันตกนี่คือการทำลายวัฒนธรรมตะวันตกเขาต้องการทำลายวัฒนธรรมแล้วก็ให้มุสลิมเนี่ยนะครับไปดำเนินวิถีชีวิตแบบตะวันตกเพื่อเป็นลูกค้านะครับของอุตสาหกรรมธุรกิจจากทางตะวันตกที่จะส่งมาทีหลังนะครับมันต้องทำลายความเชื่อกันก่อนตะวันตกเขาถือว่าการยึดครองยังไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้แม้จะเอาอาวุธมาจี้หัวมาจี้คอมาปกครองแต่ถ้ายังเปลี่ยนว่าทำความเชื่อของคนในท้องถิ่นไม่ได้ก็ถือว่าการยึดครองเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับตะวันตกก็เข้ามาในประเทศมุสลิมดังที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับอิตาลีเข้ามาในลิเบียฝรั่งเศสเข้ามาในแอลจีเรียนะครับอังกฤษเข้ามาในอียิปต์เข้ามาในซูดานนะครับฝรั่งเศสเข้ามาในเลบานอนนะครับอังกฤษเข้าไปในอิหร่านเข้าไปยึดครองนะครับแล้วก็สมบัติมีค่าต่างๆในประเทศที่มุสลิมเหล่านี้มีก็ถูกขนย้ายไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็เอาไปแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในแวร์ซายหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นนะครับสมบัติของแผ่นดินมุสลิมเนี่ยไปตั้งโชว์อยู่ในนั่นแล้วก็ยุโรปมันก็เก็บสตังค์คนที่จะไปดูทรัพย์สมบัติเหล่านี้นะครับในฐานะเรื่องการท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่ยุโรปทำหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับทีนี้ในหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเริ่มปีคศ1914ถึง1917สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ขบวนการไซออนิสเขาประชุมกันที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปีคศ1897แล้วก็ทำโปรโตคอลโปรโตคอลคือสารพิธีว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับหลังจากร่างโปรโตคอลนะครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาตามโปรโตคอลของเขานะนะครับแล้วก็อาณาจักรอิสราเอลยิ่งใหญ่เนี่ยที่เขาวางแผนกันไว้เนี่ยนะครับมันกินดินแดนตั้งแต่แม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสหลังที่อธิบายไปแล้วซึ่งดินแดนระหว่างแม่น้ำไนล์กับแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ย
มันครอบคลุมประเทศมุสลิมหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ส่วนหนึ่งนะครับซาอุดีอาระเบียทางตอนเหนือนะครับซีเรียจอร์แดนเลบานอนอิรักนะครับรวมไปถึงตุรกีทางตอนใต้ครับแล้วเขามีคัมภีร์ไบเบิลสนับสนุนว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยพระเจ้าได้สัญญาเอาไว้ให้แก่ชนชาติที่พระเจ้าได้ส่งเลือกคือชุมชนชาวยิวนะครับเราจะรู้ล่วงหน้าเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอันนั้นในคัมภีร์กุรอานก็จะมีเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเล่านะครับซึ่งผมจะมาอธิบายรายละเอียดตรงนี้นะครับอันนี้เมื่อขบวนการยิวซอนิสเนี่ยนะครับเขาวางแผนแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการคราวที่แล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาส่งคนมาคือนายเทโอโดร์ฮัสเซลซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการซายอนิสต์นะครับมาขอซื้อแผ่นดินปาเลสไตน์จากซุลต่านอับดุลฮามิดแต่ซุลต่านอับดุลฮามิดเนี่ยบอกว่าไม่ขายเพราะว่าดินแดนปาเลสไตน์มันเป็นของมุสลิมนะครับจะให้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายนะฮะถ้าจะได้แผ่นดินปาเลสไตน์ไปก็อาณาจักรออตโตมันต้องล่มสลายซะก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอาณาจักรออตโตมันนี้ล่มสลายหลังสงครามโลกครั้งที่1ใช่มั้ยครับหลังจากนั้นอาณาจักรโรมันอาณาจักรออตโตมันก็เริ่มแตกขบวนการชาวนิสก็ใช้อิทธิพลล็อบบี้อังกฤษนะครับให้มาก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในเวลานั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจของโลกเนี่ยจากอังกฤษเนี่ยนะครับไปสู่อเมริกามันมีการวางแผนกันเป็นขั้นต้นนะครับเพราะว่าในยุโรปเนี่ยครับก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพวกยิวเนี่ยครับเขาไปปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ปกครองผู้นำกษัตริย์ในประเทศยุโรปเนี่ยทำสงครามกันเขาต้องมากู้เงินจากชาวยิวไปซื้ออาวุธแล้วชาวยิวก็ขายอาวุธจนกระทั่งผู้นำผู้ปกครองหรือกษัตริย์ในยุโรปประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศใหญ่นะครับกลายเป็นลูกหนี้ของชาวยิวไปหมดเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ใช้หนี้หมดหรือยังก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็มีการวางแผนว่าจะย้ายอำนาจการเมืองไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีการประชุมกันนะครับว่าจะทำอย่างไรเขาวางแผนนะครับโดยการเตรียมพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งซึ่งเขียนในยุโรปแล้วจะเอาไปใช้ที่สหรัฐอเมริกาหากว่าพระราชบัญญัติหรือกฎหมายฉบับนี้ได้รับการยอมรับได้มีการลงนามโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาปั๊บเนี่ยอำนาจการเงินทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหลังนะครับคราวนี้อังกฤษนะครับฝรั่งเศสเข้ามานะครับแล้วก็ดังที่ผมได้บอกไปว่ามันมีขบวนการต่างๆเกิดขึ้นนะครับขบวนการวะฮาบีขบวนการซานุซีในจอร์แดนขอโทษในลิเบียนะครับมีอุมัรมุกนาดนะครับก็เป็นผู้ที่ต่อสู้ขับไล่อิตาลีออกไปแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะเอาม้าเนื้อไปชนกับม้าเหล็กนะครับคือขี่ม้าปืนยาวเก่าๆนะครับไปต่อสู้กับม้าเหล็กคือรถถังแล้วก็อาวุธที่ทันสมัยในที่สุดก็ถูกจับแขวนคอก็ผมได้อธิบายไปแล้วแล้วก็ในประเทศต่างๆนะครับก็รู้ว่าขณะนี้มุสลิมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกทั้งอำนาจการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสังคมก็จะเละเพราะว่าเป็นสังคมที่ไม่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นก็จึงมีนักปฏิรูปนักฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาและฮะดิษนบีก็บอกเอาไว้นะครับว่าทุกร้อยปีเนี่ยนะครับพอผู้คนเริ่มเสื่อมในศาสนาของตัวเองเนี่ยในอิสลามเนี่ยก็จะมีมุญัดดิษมุญัดดิษคือนักฟื้นฟูนักปฏิรูปมุญัดดิษก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำให้มันกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในช่วงนี้ก็มีมุญัดดิษเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจามารุดีนอัฟกานีในอัฟกานิสถานนะครับแต่คนนี้ก็ไม่ได้มีกำลังคนไม่ได้มีขบวนการต่อสู้ทางด้านความคิดว่า
เราจะต้องทำให้มุสลิมทั่วโลกมีความเชื่อมีวัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าใช้การต่อสู้ด้วยการเขียนหนังสือไปเลคเชอร์นะครับไปทำฟอรัมพูดคุยกับนักวิชาการมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อความคิดของมุสลิมทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยอัซฮาร์หรือว่าในโมร็อกโกนะครับในตุรกีนะครับซึ่งกลายเป็นสาธารณรัฐไปแล้วแล้วก็เลิกการปกครองแบบคิลาฟาไปแล้วก็มีนักฟื้นฟูที่เรียกว่ามีชื่อว่าบะดีอุสมานซะอิดอุรซีขึ้นมานะครับก็ต่อสู้ทางด้านความคิดเพราะว่าต่อสู้ทางด้านอาวุธมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไงเมื่อต่อสู้ทางด้านอาวุธไม่ได้มันก็ต้องต่อสู้ทางด้านความคิดเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้สืบสานเจตนารมณ์แล้วก็มาต่อสู้แม้ตัวเองเนี่ยจะตายไปแล้วนะครับไอ้สปิริตแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการที่มุญาดดิษเหล่านี้เขาอ่านประวัตินบีกันเขารู้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับออกจากเมืองอูไปบ้านเกิดเมืองนอนที่ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็รับไม่ได้นะครับต่อต้านแต่สู้ไม่ได้นะครับแล้วเดินทางออกไปขอดุอาตลอดทางว่าทุกย่างก้าวที่ตัวเองก้าวออกจากเมืองไปหาที่อื่นเนี่ยวันหนึ่งต้องตายชีวิตมนุษย์ขอให้มีลูกสักคนหนึ่งนี่คือสปิริตที่มุญัดดิษทั้งหลายเนี่ยเขาอ่านกันนะครับวันหนึ่งในชีวิตขอให้มีใครสักคนหนึ่งขึ้นมาสืบทอดเจตนาแต่ในสมัยนั้นนบีอิบรอฮีมนะครับก็ไปกัน3คนนบีลูตแล้วก็นางซะเราะห์ภรรยายังไม่มีผู้คนทำได้อย่างเดียวก็คือขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานลูกนะครับมาสืบทอดเจตนาแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้มีนบีอิสมาอีนบีอิสฮากเกิดขึ้นนักวิชาการเหล่านี้นะครับเขาอ่านเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็สืบสารเจตนารมณ์นะครับมาถึงในอียิปต์นะครับขบวนการอิควานอัลมุสลิมูนซึ่งเริ่มโดยฮาซันอัลบันนาซึ่งผมได้พูดไปข่าวที่แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มาถึงล่าสุดนะครับอิหม่ามคอมเมนีเอาละถ้าผมพูดเรื่องนี้เดี๋ยวคอยจ้องฟังผมแล้วอาจารย์เป็นชีอะห์เปล่าครับเราปฏิเสธความจริงไม่ได้เราศึกษาในรูปของสังคมการเมืองนะครับอังกฤษเข้ามาในนี้ก่อนเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับก่อนเข้ามาในอิหร่านก่อนแล้วเริ่มค้นพบน้ำมันแล้วชาติอุตสาหกรรมมาก่อนเนี่ยนะครับเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยใช้ถ่านหินเดิมทีใช้ฟืนก่อนแล้วใช้ถ่านหินแต่ถ่านหินนะครับยิ่งขุดไปมันก็หมดมันก็ต้องหาพลังงานอื่นทดแทนก็มีการพบน้ำมันนะครับอันนั้นยุโรปเนี่ยเขาเป็นชาติอุตสาหกรรมนะครับน้ำมันนะมันคือเลือดที่จะไปเลี้ยงสังคมอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรใช้พลังงานเพราะนั้นตรงนี้แหละเขาเริ่มนะครับเขาเข้ามามีหาผลประโยชน์เขาเข้ามาในอิหร่านนะครับแล้วเขาก็ชูให้ชาปาเลวีขึ้นมาเป็นจักรพรรดิชาปาเลวีเป็นชาวอิหร่านและชาวอิหร่านเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเขาก็เหมือนกับชาวอารยันนักนิรุกติศาสตร์คือนักที่ผู้ศึกษาที่มาของคำเนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านกับอารยันมันก็เหมือนกับมีรากศัพท์เดียวกันเขาถือว่าชนชาติของเขาเนี่ยเป็นชนชาติที่ดีกว่าชนชาติอื่นนะครับชนชาติอารยันส่วนอาหรับเนี่ยไม่ใช่อารยันแนวความคิดเรื่องเนชั่นนิซึมมันถูกเอาเข้ามาใช้ด้วยนะครับและเนื่องจากว่าอิหร่านเนี่ยเขามีอารยธรรมมานานนับพันปีก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นชาวอาหรับนะครับเขามีมาก่อนอารยธรรมเขาจึงมีความทนงไงในความเจริญของเขานะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาจักรเซสเซเนียนนะครับแล้วก็มีความเจริญมามีวัฒนธรรมอารยธรรมมานะไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีเขามีความภาคภูมิใจอย่างนี้นะครับอิสลามเนี่ยมาที่หลัง
อารยธรรมของแซสเซเนียหรือเปอร์เซียให้มีความภาคภูมิใจเพราะเมื่อก่อนเขาเคยเป็นมหาอำนาจชาติคู่แข่งกับอาณาจักรโรมันไบแซนไตน์เขามีความภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออังกฤษเข้ามานะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางอิหร่านก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษแต่เมื่อมีการผ่องถ่ายอำนาจของอังกฤษไปสู่อเมริกาแล้วอเมริกาเนี่ยนะครับก็เข้ามาในอิหร่านแล้วก็เริ่มขุดค้นน้ำมันอิหร่านเป็นชาติที่มีน้ำมันมากมายมหาศาลนะครับเช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบียก็มีน้ำมันแต่อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันคนละชนชาติอาหรับก็ชนชาติอาหรับอิหร่านก็ชนชาติอิหร่านมันคนละชนชาตินะครับแต่ว่าชนชาติอิหร่านเขาก็มีความภาคภูมิใจมีความทะนงในความเจริญความเปลี่ยนเชื้อชาติอารยันของเขานะครับและหลังเมื่ออเมริกาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยครับเขาก็แสวงหาผลประโยชน์น้ำมันในซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับเขาก็เข้าไปแล้วก็เขาก็ไปขุดน้ำมันตั้งบริษัทใหญ่ขึ้นมาที่คราวที่แล้วได้บรรยายไปว่าเป็นบริษัทอารามโก้มีอาณาเขตกว้างใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่าอเมริกาน้อยหรือไมเนอร์อเมริกาเพราะนั้นซาอุดีเนี่ยนะครับพอได้น้ำมันขึ้นมาเนี่ยความมั่งคั่งมันมาแบบฉับพลันเลยอ่ะครับมันเป็นแบบอะไรอ่ะจะเรียกว่าเขาเรียกเศรษฐีรวยใหม่อ่ะนูโวริชถ้าพูดง่ายๆนะครับลงจากอูฐปั๊บขี่คาดิแลคเลยเมื่อก่อนเคยขี่อูฐพอเจอน้ำมันนะครับโอ้ความมั่งคั่งเข้ามาอเมริกาก็โอเคทำสัญญาแบ่งสัมปทานกันแบ่งผลประโยชน์กันซาอุดีไม่เคยมีวิชาความรู้เรื่องทรัพยากรธรณีเลยนะครับแต่ว่าฝรั่งมันเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์คนซาอุนะครับโอเคมีความรู้ในเรื่องของศาสนาหลังจากมีการฟื้นฟูอิสลามมาโดยขบวนการของมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับมีความรู้ศาสนานะครับแต่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขณะที่ตะวันตกมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่มันไม่มีศาสนาแต่มันอาศัยอยู่บนพื้นอันดินทะเลทรายเดียวกันมันก็กอบโกยเอานะครับขณะเดียวกันในอิหร่านนะครับอเมริกาก็เข้าไปแล้วก็ตั้งให้ชานะครับเป็นจักรพรรดิชาปาเลวีปกครองแบบกษัตริย์แล้วก็เอาวัฒนธรรมแบบฝรั่งเข้ามาใช้สาวอิหร่านเนี่ยนะครับขอโทษสวยไม่แพ้ชาวยุโรปนะครับตาคมพอๆกับสาวตุรกีนะครับบาดใจพูดง่ายๆถ้าผู้ชายเห็นสวยแต่ว่าใส่กระโปรงสั้นมินิสเกิร์ตเหมือนกับฝรั่งนะครับแต่ว่าที่ในอิหร่านเนี่ยเขามีสถาบันศาสนาอยู่ถามว่าในซาอุดีในประเทศมุสลิมอื่นไหมมีในอิหร่านเขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านเนี่ยนะครับตอนสมัยอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยถูกมุสลิมยึดได้ในสมัยของคอลิฟะอุมัรและอิสลามก็เข้าไปในอิหร่านเป็นศาสนาประจำชาติเพียงแต่ว่ามันมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของผู้สืบทอดการปกครองหลังสมัยนบีมูฮัมมัดซึ่งทำให้มีซุนนีกับชีอะห์เกิดขึ้นอาจจะต้องเข้าใจก่อนหน้าที่มานะครับอิหร่านเนี่ยนะครับเขาเป็นชีอะห์ส่วนใหญ่อาจจะ 80% ขึ้น 90% ขึ้นแต่ว่าเป็นชีอะห์ส่วนใหญ่แล้วในอิรักตอนหน้านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียก็มีชาวชีอะห์อยู่นะครับมีชาวชีอะห์อยู่แต่ว่ากษัตริย์ที่ถูกส่งไปปกครองอิรักก่อนหน้านี้ก็ถูกซัดดัมปฏิวัติแต่ซัดดัมเป็นซุนนีนะครับฝรั่งตะวันตกอเมริกามันก็ให้ซัดดัมเนี่ยซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยผู้นำคนกลุ่มน้อยเนี่ยขึ้นมาปกครองอิรักนะฮะนี่คือนโยบายของเขา
ให้ซัดดัมขึ้นมาปกครองอิรักซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะครับเป็นชาวชีอะห์ต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นชาวอิรักเป็นชาวชีอะห์เนี่ยนะครับ 90% อ่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็ อเมริกันเนี่ยสนับสนุนเต็มที่ทางด้านการทหารในตะวันออกกลางในลักษณะที่ว่าในเวลานั้นนะครับสมัยที่ชาปาเลวีอยู่เนี่ยน้ำมันที่ขุดมาได้เนี่ยไปซื้ออาวุธจากอเมริกาจนอิหร่านเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารอันดับที่5ของโลกนะครับรองไปจากอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อีมีประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วก็มาเป็นอิหร่านเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาไปอยู่ในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยเขามีซาอุดีเขาก็คุมอำนาจเอาไว้ครับเพราะมีน้ำมันด้วยและในอิหร่านเนี่ยนะครับโอเคเขาก็ไปวางกำลังทหารแล้วก็ได้ประโยชน์จากการขุดน้ำมันแบ่งผลประโยชน์กับชาเหมือนกับที่แบ่งประโยชน์ให้แก่กษัตริย์ซาอุดีเหมือนกันหมดแต่เขาแบ่งนะครับสองประเทศนี้แล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าอิหร่านก็ชนชาติหนึ่งซาอุดีเองชนชาติหนึ่งและเนื่องจากว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ในทีอยู่แล้วนะครับทางซาอุดีเป็นซุนนีอิหร่านเป็นชีอะห์ไอ้ความขัดแย้งอันเนี้ยนะครับเขาก็นำมาใช้เป็นผลประโยชน์นะครับเพื่อว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะเอาไอ้ความขัดแย้งความเห็นแตกต่างอันเนี้ยเก่าๆนะครับเอามาจุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้สองประเทศนี้ทะเลาะกันแล้วเขาก็นั่งอยู่บนภูดูเสือหรือหมากัดกันก็ไม่รู้แหละนี่คือนโยบายของตะวันตกนะครับแต่เมื่อชาปกครองแล้วเนี่ยประชาชนเกิดความยากจนเพราะความมั่งคั่งที่ได้จากน้ำมันเนี่ยนะครับมันเข้าไปสู่ครอบครัวของชาปาเลวีผู้คนยากจนว่าทำย่ำแย่นะครับก็มีนักวิชาการด้านศาสนาคือผู้ที่ริเริ่มการต่อสู้หรือต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้นำทางด้านศาสนานะครับถ้าในซาอุดีอาระเบียเขาก็จะมีเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นสารพัดนะครับตอนที่ร่ำรวยน้ำมันนี่เช็คสปริงไม่มีมีแต่เช็คเยอะแยะมีความรู้นะครับในอิหร่านเขาก็มีของเขาเหมือนกันคือในทุกประเทศมันมีหมดแหละนะครับเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยนะครับถูกสอนว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเป็นวาญิบของทุกคนที่ต้องศึกษาศาสนาอิสลามจนสามารถปฏิบัติฟัรดูอีนคือข้อบังคับส่วนตัวเรื่องละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตครับคุณต้องรู้และคุณสามารถปฏิบัติได้อันนี้มันเป็นข้อบังคับร่วมกันของมุสลิมไม่ว่าจะนิกายไหนก็แล้วแต่คุณต้องศึกษาเหมือนกันหมดนะครับแต่ในอิหร่านเนี่ยของเขาจะมีไฮราคีคือก็จะมีลำดับเหมือนกับทางคริสต์เขาก็จะมีโป๊ปนะครับมีคาร์ดินาลมีอาร์คบิชอปมีบิชอปต่างๆเหล่านี้ในอิหร่านเขาก็มีนะครับถ้าในประเทศซุนนีก็จะมีอิหม่ามมีคอเตบมีบิลาลนะมันมีแต่ในอิหร่านเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่าอายาตุลลอฮ์อายาตุลลอฮ์อายาตุลลอฮ์แปลว่าสัญญาณหรือเครื่องหมายอายาตุลลอฮ์ก็เหมือนกับเช็คหรือเป็นมุฟตีนะครับในประเทศของซุนนีมุฟตีก็คือผู้ทำการฟัตวาวินิจฉัยชี้ขาดแล้วต้องปฏิบัติตามนะครับอย่างเช่นในประเทศซาอุดีเนี่ยการประกาศดูเดือนเข้าเดือนออกเดือนบวชออกบวชเนี่ยดูเดือนเนี่ยเขาจะมีมุฟตีเป็นผู้พิพากษาประกาศออกมาหลังจากดูเดือนแล้วมุฟตีเขาเป็นคนประกาศถ้าใครไปฝืนเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่มุฟตีเขาประกาศออกมาเนี่ยมันมีโทษนะเพราะว่าเป็นการไปฝืนคำสั่งของมุฟตีซึ่งเป็นผู้พิพากษาใหญ่ซึ่งถูกจัดให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่สุดแล้วในเรื่องของกฎหมายชาริอะห์เขามีของเขาอยู่แล้วคนที่ไปเรียนตะวันออกกลางทุกคนรู้ดีหมดอ่ะไม่ว่าจะคุณจะไปเรียนที่มัดีนะไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่อียิปต์
นะครับทุกคนรู้ว่าเมื่อมุฟตีประกาศวันอีดใดก็แล้วแต่เข้าบวชออกบวชปั๊บเนี่ยคุณต้องตามสถานเดียวนะครับเพราะมันมีหะดีษเรื่องผู้นำกำกับอยู่แล้วก็มีคำสอนคำสั่งในคัมภีร์กุรอานนะครับยาลาดีนอามานูอาติอุลลอฮ์วาติอุรซูลวะอุลิลัมริเมงกุมอันนี้มันชัดเจนอยู่ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าฝืนนะครับส่วนในอิหร่านเนี่ยเขาก็มีนะครับอายาตุลลอฮ์ของเขาเนี่ยเขาก็เป็นอุลามาระดับสูงแล้วอายาตุลลอฮ์เนี่ยนะครับมันได้รับการยอมรับจากคนที่มีความรู้ด้วยกันเนี่ยเขาคัดเลือกเหมือนกับเวลาคุณจะจัดแถวละหมาดเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่อ่านกุรอานได้ดีที่สุดมากที่สุดขึ้นไปเป็นผู้นำนะครับถ้ามีสองคนอ่านกุรอานได้ดีเท่ากันคุณก็ต้องไปดูถัดไปว่ารู้หะดีษเท่ากันไหมใครรู้หะดีษมากกว่าก็เอาขึ้นไปเป็นซึ่งคนในชุมชนเนี่ยเขาจะรู้กันเองนะครับถ้าหากว่าความรู้ในหะดีษเท่ากันก็ต้องไปดูความอาวุโสนี่คือการจัดลำดับนะครับแม้ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนใดๆเป็นทางการเวลาละหมาดอิหม่ามผู้คนก็จะคัดเลือกขึ้นมาต้องยืนอยู่ข้างหน้ามือวางอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามยืนอยู่ข้างหลังเพื่อที่ว่าวันหนึ่งแล้วอิหม่ามละหมาดอ่านผิดคนด้านหลังก็จะได้เตือนเห็นไหมฮะเขามีการจัดวางลำดับเช่นเดียวกันทุกที่มีการจัดระเบียบองค์กรด้านศาสนาในอิหร่านก็เหมือนกันเขาก็มีกำหนดเอาบทบัญญัติเอาไว้บัญญัติอิสลามอะว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้จนกระทั่งสามารถวินิจฉัยปัญหาด้วยตัวเองได้คือหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะเรียนไปถึงมหาวิทยาลัยและคุณสามารถวินิจฉัยปัญหาได้แล้วคุณตัดสินใจเพื่อตัวเองได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปฟัตวาเพราะคุณเป็นแค่เพียงนักกฎหมายคุณวินิจฉัยและคุณปฏิบัติด้วยตัวเองแต่คุณจะไปประกาศไม่ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นทนายไม่ใช่ผู้พิพากษาดังนั้นคนที่เรียนมาถึงขั้นนี้เขาเรียกว่าฮุจญะตุลอิสลามฮุจญะตุลอิสลามนะครับก็มีเยอะแต่คนพวกนี้ไม่กล้าที่จะออกฟัตวาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะเรียนสูงขึ้นไปนะครับได้ระดับดีกรีด็อกเตอร์นะครับมีความรู้ทางศาสนาและผู้คนในแวดวงวิชาการเนี่ยเขารู้กันเขาก็จะให้เป็นอายะตุลลอห์นะครับแล้วเป็นอายะตุลลอห์แล้วเนี่ยเขาจะมีฐานะเป็นแหล่งอ้างอิงเขาเรียกว่าตักลีดมัรญะอีนั่นหมายความว่าคุณศึกษาความรู้ได้ไม่ถึงขั้นฮุจญะตุลอิสลามคุณไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้คุณต้องไปสังกัดอายาตุลลอฮ์ไปตักลีดไปตามอายาตุลลอฮ์ว่าอย่างไรคุณก็ต้องว่าตามอย่างนั้นเป็นแนวปฏิบัติเหมือนกับมัซฮับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าโอเคคุณอยู่ในประเทศไทยเราก็ใช้มัซฮับชาฟีเป็นแนวทางในการพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยตัดสินถ้าไปอยู่ในประเทศอาหรับครับแล้วก็มีมัซฮับอะห์มัดอิบนุฮัมบัลฮัมบะลีนะครับเป็นแนววินิจฉัยแล้วก็ตัดสินคดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในอิหร่านเนี่ยจึงมีอายาตุลลอฮ์นะครับที่เรียนสูงบางคนนะครับ3ด็อกเตอร์4ด็อกเตอร์นะครับแล้วถ้าหากว่าคุณเป็นพลเมืองของชีอะห์แล้วเนี่ยคุณต้องมีอิหม่ามสังกัดเพราะว่าคุณต้องมีผู้นำใช่ไหมแล้วชาวชีอะห์เนี่ยเวลาเขาจ่ายซะกาตเขาจ่าย privately นะคุณจ่ายให้ใครก็ได้แต่คุณมีเงินอีกจำนวนหนึ่งต้องจ่ายคือคุมส์หนึ่งในห้าที่คุณต้องจ่ายให้กับอิหม่ามให้กับอิหม่ามอิหม่ามนั่นคือใครอายาตุลลอฮ์ที่คุณสังกัดอยู่นะนี่คือแนวปฏิบัติของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจ่ายซะกาตให้กับคนทั่วไปแล้วชาวชีอะห์เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินคุมส์1ใน5ให้แก่อิหม่ามที่ตัวเองสังกัดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแถวๆเจริญพาสเนี่ยชาวชีอะห์เนี่ยเขามีอายาตุลลอฮ์ที่เขาสังกัดอยู่ที่อิรักที่อายาตุลลอฮ์อัลคูอี
เวลาเขามีปัญหาเขาก็จะส่งปัญหาไปให้อิหม่ามอัลกุอีวินิจฉัยมาแล้วเขาจะเอามาเป็นแนวปฏิบัตินะครับในเยเมนในอินเดียในปากีสถานมีชุมชนชีอะห์อยู่และชุมชนชีอะห์เนี่ยเขาก็จะมีอิหม่ามของเขานะครับซึ่งเขาจะสังกัดแล้วเขาจะปฏิบัติตามและส่งเงินคุมไส้เพราะฉะนั้นอายะตุลลอฮ์เนี่ยครับในอิหร่านเนี่ยเขามีหลายคนแต่ในหมู่อายะตุลลอฮ์เนี่ยเขาจะมีอายะตุลลอฮ์อัลอุซมานะครับเป็นแกรนด์อายะตุลลอฮ์หมายความว่าเป็นอายะตุลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะพูดง่ายๆที่อายะตุลลอฮ์อื่นๆเนี่ยยอมรับนะครับนี่คือเล่าให้ฟังก่อนว่าพื้นฐานโครงสร้างทางด้านองค์กรศาสนาเขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นครับเมื่อสังคมเนี่ยมันตกอยู่ใต้อิทธิพลของตะวันตกฟอนเฟะเละเทะกันหมดอายะตุลลอฮ์นักวิชาการศาสนาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็เริ่มประท้วงมีการปาศัยแอนตี้ชานะครับฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะครับปล่อยให้ผู้คนลำบากยากจนนะครับส่งเสริมให้ประชาชนปลูกในสิ่งที่ประชาชนคนอื่นเขาไม่ต้องการแล้วอย่างนี้มันจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างไรในขณะเดียวกันนะครับวังของชานี่ก็โอ้โหคือผมไปมาผมเห็นน่ะผมได้รับเชิญไปอ่ะหลังจากการปฏิวัติอ่ะโดยอิหม่ามคอมเมนี่นะครับผมไปเห็นน่ะนะครับว่าโอ้โหมันอลังการยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมั่งคั่งหรูหรานะครับคราวนี้พวกนักวิชาการศาสนาเนี่ยของเขาเนี่ยคือเขาไม่กลัวชาคือชาก็เห็นว่าพวกผู้นำศาสนาเนี่ยขึ้นมาต่อต้านขึ้นมาประท้วงเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการกดดันครับแต่ว่าพวกอายะตุลลอฮ์เนี่ยเขาไม่กลัวเพราะอะไรครับเงิน 20% หรือเงินคุมเนี่ยที่เขาให้กับอายะตุลลอฮ์ไปอายะตุลลอฮ์เนี่ยเอาไปใช้ในการส่งลูกศิษย์เรียนศาสนาเผยแพร่ศาสนาเขาไม่กลัวนะครับและในที่สุดนะครับคนที่ออกมาต่อต้านชามากที่สุดก็คืออิหม่ามโคเมนีนะครับเมื่อต่อต้านมากๆเข้านะครับชาก็ไล่อิหม่ามโคเมนีไปอยู่ที่อิรักจากอิหร่านได้ไปอยู่ที่อิรักพอไปอยู่ที่อิรักปั๊บก็สมัยนั้นการสื่อสารมันถึงกันแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทางมือถือมันใช้เทปแคสเซ็ตตลับเล็กๆอ่ะอิหม่ามโคเมนีก็ไปอ่านใส่เทปนะครับในอิรักส่งมาให้ลูกศิษย์ในอิหร่านเปิดก๊อปปี้แล้วก็เปิดส่งกันไปใช่ไหมอิหม่ามโคเมนีก็เริ่มมีอิทธิพลขึ้นมานะครับทางอิหร่านนะครับชาก็บอกทางอิรักว่าอย่าให้อิหม่ามโคเมนีอยู่ในอิรักได้ไหมเพราะว่าไปด่าฉันอยู่ที่นู่นนะครับในที่สุดนะครับรัฐบาลของอิรักก็ขับอิหม่ามโคเมนีไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ฝรั่งเศสนะมันก็ปิดปากไม่ได้เพราะว่าอิหม่ามโคเมนีก็พูดใส่เทปกันเสร็จแล้วก็ส่งมาลูกศิษย์เห็นความฟอนเฟะเละเทะในสังคมเห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับก็ลุกฮือกันนะครับขึ้นประท้วงนะครับจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นการปฏิวัติกันขึ้นมาขับไล่ชาออกไปนะครับชาก็ออกจากอิหร่านไปอยู่ที่อียิปต์แล้วก็รู้สึกว่าจะตายที่อียิปต์นะครับหลังจากนั้นนะครับอิหม่ามโคเมนีก็ขึ้นมาปกครองอิหร่านโดยนำเอาคัมภีร์กุรอานมาเป็นแนวทางในการปกครองนะครับแล้วในช่วงที่อิหม่ามโคเมนีนะครับกลับมาหลังจากปฏิวัติไล่ชาออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโอสถานทูตอเมริกานี่ป่วนเลยเพราะอเมริกันใช้สถานทูตเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับองค์กรที่จะคอยกำกับการปกครองในอิหร่านปรากฏว่าไงครับพวกนักศึกษาเนี่ยไม่พอใจการกระทำแบบไส้ศึกของพนักงานสถานทูตสหรัฐในอิหร่านบุกยึดสถานทูตครับแล้วก็จับเจ้าหน้าที่การทูตของอเมริกันเนี่ยเป็นตัวประกัน444 วัน
ในช่วงเวลานั้นนะ444วันเนี่ยมันปีกว่าๆนะครับอเมริกาก็พยายามที่จะส่งคนมาช่วยแบบในหนังอ่ะพูดง่ายๆส่งเฮลิคอปเตอร์มานะครับส่งมาเพื่อที่จะมายึดตัวประกันเอากลับไปคือจะใช้กำลังบุกอ่ะเพราะว่านักศึกษาที่จับตัวนักการทูตอเมริกันไว้ไม่ยอมปล่อยมันกะจะเข้ามาแบบในหนังเลยอ่ะนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์มาเป็นหลายสิบลำแต่ว่าพอจะลงจอดเนี่ยปรากฏว่ามันมีพายุทรายนะครับอาจจะเป็นด้วยอำนาจของร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นพายุทรายที่ละเอียดมากแล้วมันเข้าไปในเครื่องเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกระนาวเลยปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จต้องมีการเจรจากันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งปล่อยตัวประกันออกไปพอปล่อยตัวประกันออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับอเมริกาก็ไม่ได้ละความพยายามในการจะทำลายขบวนการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านทำไงครับให้อิรักทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยซัดดัมคือซัดดัมก็อเมริกาก็สนับสนุนแต่ในเมื่ออิหร่านที่ตัวเองเคยสนับสนุนเนี่ยนะมีผู้ปกครองคนใหม่มาแล้วขัดผลประโยชน์เพราะนั้นก็ต้องให้อีกชาติหนึ่งเนี่ยนะครับทำสงครามกันนะครับในอิรักนะก็เป็นคนอาหรับนะแต่ว่าก็เป็นชีอะห์ในอิหร่านก็โอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอิหร่านคนละชนชาติกันทำสงครามกัน 7-8 ปีนะครับสงครามนั้นนะครับก็ทำให้สร้างความเสียหายนะครับเมืองน้ำมันที่เคยผลิตได้ในอิหร่านถูกบอมเสียหายหมดขณะเดียวกันนะครับสงครามก็ทำให้ทั้งทหารอิรักอิหร่านก็ตายไปอาวุธในอิรักก็หมดไปนะครับในที่สุดก็ต้องขึ้นกับอเมริกาอีกเพราะว่าต้องการที่จะใช้อาวุธก็ต้องซื้ออาวุธแล้วเงินซื้ออาวุธมาจากไหนมันก็มาจากการขายน้ำมันนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเคยไปเยี่ยมเยียนหลังการปฏิวัติได้ประมาณสัก3ปีเขาก็พาไปดูเมืองต่างๆนะครับที่ถูกระเบิดบอมนะครับเช่นเมืองอับดานเมืองสุสันเกิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปทั้งหมด15วันเดือนกุมภาพันธ์การปฏิวัติเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่11กุมภาพันธ์ฉะนั้นวันที่11กุมภาพันธ์เขาจะมีการฉลองนะครับแล้วตั้งแต่วันที่1ไปถึงวันที่11เนี่ยเขาจะเชิญผู้คนจากทั่วโลกนะครับให้มาเยี่ยมเยียนเพื่อมาศึกษาว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยบอบช้ำอย่างไรผมไปในช่วงปีที่3นะครับมันก็มีการทำสงครามเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปีนั้นน่ะมีตัวแทนจากทั่วโลกประมาณ300คนจากชาติต่างๆนะครับก็นั่งรถไปดูตามที่ต่างๆเวลาจะต้องไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ต้องขึ้นเครื่องเขาก็มีเครื่องบิน747นะครับเอาแขก300คนขึ้นไปเต็มลำแล้วก็มี F-15 4ลำบินประคับประคองไปอันนี้ไปมาแล้วนะครับก็ได้ดูสภาพเพราะนั้นหลังสงครามปุ๊บเนี่ยอิหร่านเขาจึงเริ่มผิดอาวุธของเขาเองเพราะว่าเขาไม่ต้องการพึ่งพาอเมริกาแล้วไงนะครับแล้วก็ผลของสงครามครั้งนั้นนะครับมันส่งผลถึงเมืองไทยยังไงทราบไหมครับมันส่งผลถึงเมืองไทยก็คือคนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยมันเกลียดอเมริกาอยู่แล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงมันก็ได้แต่สาบแช่งสาบแช่งเหมือนทุกวันเนี่ยคนก็เกลียดอเมริกาอยู่นะครับพออิหร่านชนะขึ้นมาอเมริกาคนอิหร่านลงไม่ได้ก็เกิดความภาคภูมิใจในแนวความคิดของชีอะห์ก็ศึกษากันแล้วก็คล้อยกันไปนะครับประกอบกับเขามีทุนสนับสนุนด้วยใครสนใจจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่เขาก็สนับสนุนเต็มที่ก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เห็นก็คือฮิญาบมันเริ่มต้นตรงนั้นเพราะว่าก่อนการปฏิวัติอิสลามเนี่ยนะครับฮิญาบไม่มีครับอย่างมากที่สุดนะในทางใต้เนี่ยก็มีผ้าคลุมผม
แล้วเป็นผ้าบางๆนะครับแล้วก็พาดไหล่ไปจะคนแก่คนสาวอ่ะคนสาวที่แทบจะมองไม่เห็นเลยเรื่องฮิญาบไม่มีแต่พอเริ่มปฏิวัติอิสลามปุ๊บเนี่ยในอิหร่านเขาบอกว่าห้ามสาวแต่งตัวตามแบบตะวันตกคนต้องแต่งกายแบบชาดอตรงนี้ครับมันเริ่มทำให้คนเนี่ยมองอิหร่านว่าบังคับผู้หญิงให้แต่งกายลิดรอนเสรีภาพชาดอคืออะไรครับชาดอคือชุดที่ปกปิดร่างกายคือข้างในเนี่ยคุณจะแต่งอะไรก็ได้คุณจะใส่กางเกงยีนอะไรก็ได้แต่เมื่อคุณต้องออกจากบ้านคุณจะต้องมีผ้าชาดอเป็นคำของอิหร่านเขาปกปิดร่างกายออกไปเป็นสีดำเพราะนั้นนักศึกษาวัยหนุ่มสาวนะครับที่แอนตี้อเมริกาก็ปฏิเสธว่าทำตะวันตกแล้วก็หันมาปฏิบัติตามคำสั่งของอิหม่ามว่าผู้หญิงต้องแต่งกายปกปิดมิดชิดตอนช่วงนั้นนะครับในประเทศไทยเราก็มีหลายคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ไปถามสถานทูตอิหร่านว่าอย่างนี้ไม่เป็นการบังคับเหรอบอกว่าเมื่อเราเป็นประเทศมุสลิมใช้หลักการอิสลามมันก็ต้องแต่งกายแบบอิสลามนะครับผมไปเข้าห้องน้ำนะครับไอห้องน้ำที่เป็นโถยืนฉี่ถูกทำลายหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่านบีสอนให้นั่งฉี่วิธีไปเห็นมานะครับผมไม่เป็นโฆษณาก็นะครับเป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็การคุมมีหยาบเนี่ยเริ่มในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มแรกในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาชุดนักศึกษาก็คือกระโปรงคลุมถึงเข่าแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นนี่คือกฎระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยแต่หลังปฏิวัติอิสลามปั๊บมีนักศึกษาผู้หญิงบางคนนะครับที่ผมจำได้แรกๆเลยก็คือภรรยาของน้องสาวน้องสะใภ้นะครับภรรยาของน้องสาวคือไซเนียที่ไปเสียชีวิตที่มักกะนั่นเป็นรุ่นแรกใส่แขนยาวเลยแล้วใส่กระโปรงดำยาวคลุมผมเริ่มแรกตอนนั้นมีไม่กี่คนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพราะมีนักศึกษาจากทางใต้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มศึกษาอิสลามกันมันก็ทำให้รู้ว่าไอ้การแต่งกายปกปิดมิดชิดเนี่ยมันเป็นคำสั่งในคัมภีร์กุรอานนะครับมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นในรามคำแหงมหาวิทยาลัยจำนวนค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็ไปที่เกษตรนะครับไปที่มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทางภาคใต้มากขึ้นมากขึ้นเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะว่าการปฏิวัติในอิหร่านมันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจนผู้คนเนี่ยตกใจนะครับว่าโอ้โหเอาขนาดนี้เลยเหรอแล้วในฝรั่งเศสนะครับก็เหมือนกันใครๆคุมหิญาบปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นที่หวาดกลัวหรือบางทีถ้าสมมุติว่ามากันหลายคนเห็นมุสลิมคงมีหยาบอยู่คนเดียวนะครับฝรั่งมันก็บูลลี่เอาเพราะมันถือว่าขัดกับคุณค่าของเขานะครับนี่ก็เป็นการเล่าให้ฟังนะครับว่าไอการปฏิวัติในอิหร่านเนี่ยนะครับมันมีผลกระเทือนไปทั่วโลกนะครับในอิหร่านมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแล้วมันส่งผลไปถึงซาอุดีด้วยในฐานะชาติคู่แข่งมันส่งผลยังไงมันส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีกับอิหร่านเนี่ยนะครับมันเลวลงเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาถามว่ามักกะฮ์นี่เป็นของใครทำไมต้องให้อยู่ภายใต้ซาอุดีอย่างเดียวในเมื่อเป็นของมุสลิมทำไมไม่ให้มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากชาติต่างๆมาเป็นผู้ที่คอยดูแลมักกะฮ์เหมือนกับเมืองวาติกันโอ้โหตรงนี้ครับกษัตริย์ซาอุดีก็สะดุ้งดิเนี่ยต้องเข้าใจนะความสัมพันธ์มันแย่ลงเพราะอย่างนี้นะครับพอไปทำฮัจญ์นะครับซาอุดีก็ห้ามไม่ได้นะครับแม้จะบอกว่าเขาเป็นชีอะห์แต่เขามีกะลิมะฮ์ชาดะห์อยู่พอเสร็จพิธีฮัจญ์ปุ๊บเนี่ยอิหร่านเขาไปทำฮัจญ์กันทีจำนวนเป็นแสนๆคนเขาก็เดินขบวนนะครับมากบาร์อเมริกามากบาร์โชราวี
นะครับบอกว่าเดททูอเมริกาเดททูรัสเซียทั้งสองเลยนะครับนี่ก็มีดังทุกปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีลาชาร์กียาลากอร์บียาอิสลามียาอิสลามียาลาชาร์กียาคือไม่มีตะวันออกลากอร์บียาไม่มีตะวันตกอิสลามียาอิสลามียานี่เขาตะโกนกันนะครับในมักกะหลังจากเสร็จพิธีฮัจญ์แล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่ากุรบานเป็นแสนแสนตัวไม่ใช่เป็นแสนตัวเป็นล้านตัวสมัยก่อนนะครับพอเชื่อมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันแลกกันไม่ทันนะครับคนที่ทำกุรบานหรือไม่ทำกุรบานน่ะจะเอาเนื้อส่วนไหนของสัตว์กุรบานน่ะคุณไปเอาได้เลยเชื่อมกันเสร็จแล้วก็ทิ้งกันอยู่อย่างนั้นน่ะบางคนก็ไปตัดลิ้นบางคนก็ไปผ่าเอาหัวใจเอาตับกันบ้างนะครับแล้วที่เหลือทำไงอ่ะนะครับก็ใช้วิธีการใช้รถบูลโดเซอร์ขุดหลุมแล้วก็ไถกลบอันนี้มันเกิดขึ้นจริงคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับในที่สุดก็บอกว่าน่าจะจัดการเรื่องเนื้อกุรบานให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้จึงได้มีการสร้างโรงแช่เย็นเก็บเนื้อตากเนื้อแล้วก็ส่งไปที่ประเทศยากจนนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกถูกแทรกแซงความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันระหว่างอิหร่านกับซาอุดีนะมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ชอบใจเพราะว่าอิหร่านหลุดไปจากมือตัวเองแล้วบ่อน้ำมันจำนวนมหาศาลในอิหร่านหลุดไปจากมือของตัวเองก็เหลืออยู่ในซาอุดีนะครับก็เลยไปตั้งฐานทัพในซาอุดีคอยคุ้มกันซาอุดีแล้วก็เวลามีเรื่องกับอิรักหรือว่าประเทศใดก็แล้วแต่สหรัฐอเมริกาก็จะใช้ฐานทัพในซาอุดีนะครับส่งเครื่องบินนะครับไปโจมตีประเทศที่ตัวเองคิดว่าเป็นศัตรูเช่นในอิรักเนี่ยนะครับไปอ้างว่าไปขโมยน้ำมันของคูเวตแล้วก็ อเมริกาก็เข้ามาช่วยนะครับในปฏิบัติการ Desert Storm นะครับแล้วก็การไปยึดเอาบ่อน้ำมันกลับมาเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายแล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะครับก็คือญี่ปุ่นกับประเทศซาอุดีอาระเบียระเบิดกระสุนได้ยิงไปทิ้งไปก็สหรัฐก็ไปคิดตังค์อยากประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นเห็นไหมฮะคือเขาร่ำรวยมั่งคั่งมาจากการเกิดสงครามนะครับทีนี้โอเคผ่านนี้ไปผมพูดนานไม่ได้เดี๋ยวหาว่าผมมาปูช้าอีกนะครับคราวนี้ในช่วงที่ขบวนการซาอุดิเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งประเทศในปีคศ1947นะครับแล้วก็อเมริกาก็เป็นผู้ที่สนับสนุนทำไมอเมริกาถึงสนับสนุนก็เพราะว่าในเวลานั้นนะครับอำนาจทางด้านการเงินทั้งหมดของโลกเนี่ยมันย้ายจากยุโรปเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกามันย้ายไปอย่างไรนะครับมันย้ายไปตรงที่ว่ากระบวนการซาอุดิสเนี่ยนะครับเมื่อเขาร่างแผนการคือโปรโตคอลขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็วางเป็นขั้นตอนว่าอำนาจการเงินทั้งหมดเนี่ยต้องตกอยู่กับเขาในยุโรปเนี่ยเขาคุมไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกประเทศเป็นหนี้ชาวยูที่เป็นเจ้าของธนาคารนะครับแม้ว่าจะเป็นพีเจมอร์แกนหรืออะไรต่างๆนะในธนาคารผมจำชื่อไม่ได้หมดนะครับแล้วก่อนจะย้ายไปอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็วางแผนร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติที่มีความสำคัญมากนะครับเขาเรียกพระราชบัญญัติเนี่ยว่า Federal Reserve Act 1912ร่างอย่างนี้ก่อนเป็นพระราชบัญญัติที่จะเอาไปใช้ในอเมริกาแล้วจะเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมการเงินของอเมริกาทั้งหมดนะครับเขาก็ร่างเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเขาก็ให้ตัวแทนของเขา3คนนำพระราชบัญญัติเนี่ยไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในเวลานั้นกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
มีแคนดิเดตนะครับจากพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันนะครับขึ้นมาเสนอตัวสมัครเป็นประธานาธิบดีนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนายวูดโรว์วิลสันเป็นแคนดิเดตสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับชาวนายธนาคารชาวยูสามคนในยุโรปก็ไปพบวูดโรว์วิลสันว่าเราจะช่วยเหลือท่านในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเต็มที่เลยให้ได้เป็นประธานาธิบดีให้ได้แต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวว่าเมื่อท่านเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเราขอลายเซ็นของท่าน1ลายเซ็นบนพระราชบัญญัติ Federal Reserve Act ที่ร่างมาจากยุโรปนะครับพอหลังจากเลือกตั้งปั๊บวูดโรว์วิลสันก็ได้เป็นประธานาธิบดีและงานแรกที่ประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันทำก็คือการลงนามในพระราชบัญญัติ Federal Reserve Act แต่ว่าเปลี่ยนเป็น1913นะครับพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นนะครับถูกประธานาธิบดีเซ็นขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นการยึดอำนาจทางการเงินทั้งหมดในอเมริกานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอนุญาตให้ Federal Reserve เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่พิมพ์ธนบัตรธนาคารต่างๆที่มาก่อนเคย stand alone อยู่ตามรัฐต่างๆเนี่ยครับก็จะต้องส่งเงินสำรองเข้ามาที่ Federal Reserve ตามแบบแผนการธนาคารนะครับซึ่งธนาคารต่างๆจะต้องส่งเงินสำรองมาเก็บเอาไว้ที่ธนาคารกลางนะครับนี่ก็เริ่มแล้วนะครับวูดโรว์วิลสันเป็นประธานาธิบดีขึ้นมานะครับนี่เขาพอขึ้นมาปั๊บพอปี1933หลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งยุโรปบอบช้ำยุโรปมันไม่เคยเข็ดสงครามโลกครั้งที่1ก็เกิดในยุโรปมันก็สะบักสะบอมไปทั่วสงครามโลกครั้งที่2ก็สะบักสะบอมคราวนี้ชาติยุโรปสะบักสะบอมเนี่ยแต่ว่าอเมริกาเนี่ยกับรุ่งเรืองสบายสบายไม่สะบักสะบอมเพราะตัวเองเนี่ยอยู่ห่างจากยุโรปไม่กระทบกับสงครามนะครับขายอาวุธให้ยุโรปรบกันนะครับตระกูลบุชเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่ชื่อนายเพรสคอตบุชนะครับแล้วก็มาบุชผู้พ่อแล้วก็บุชผู้ลูกแสบทั้งสามเนี่ยนะครับขายอาวุธให้กับฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายนาซีรบกันในยุโรปเดี๋ยวนี้ก็มีเอกสารบันทึกอยู่นะครับคือใครรบกันก็ขายให้ทั้งสองฝ่ายรบกันเพื่อที่จะได้ขายอาวุธและถ้าไม่มีก็ให้กู้นะครับแล้วก็มาใช้ทีหลังมันเป็นอย่างนี้อันนั้นอเมริกาก็เป็นชาติที่เนื้อหอมอ่ะชาติต่างๆเนี่ยครับมันบอบช้ำจากสงครามแต่ว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยมันต้องใช้หนี้ปฏิกรรมสงครามจะต้องบูรณะประเทศต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับจึงต้องหาเงินวิธีการหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่กู้ก็ทำการค้าขายแต่นี้จะทำการค้าขายเนี่ยมันเป็นสากลขึ้นมาแล้วไงมันเป็นเอโตนาชั่นแนลขึ้นมาแล้วจะทำไงนะครับหมายความว่าคุณจะต้องมีสกุลเงินขึ้นมาครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีสกุลเงินของเขาแต่ละประเทศก็มีสกุลเงินของเขาเช่นอังกฤษมีปอนด์สเตอร์ลิงในญี่ปุ่นมีเงินเยนนะครับในฝรั่งเศสมีเงินฟรังนะครับเขาก็มีสกุลเงินของเขาแต่จะทำอย่างไรให้มีสกุลเงินสากลทั่วโลกเขาก็เลยประชุมกันนะครับที่เมืองเบรตันวูดรัฐนิวแฮมป์แชร์เทสารัฐอเมริกาในปีคศ1933ก่อนทีแรกแล้วก็มีการลงข้อตกลงกันนะครับในปีคศ1944ในที่ตกลงกันนะครับชาติต่างๆครับที่ไปประชุมกันเนี่ยก็ตกลงว่าเราจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินซื้อขายระหว่างประเทศไม่ใช่เงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นหลักซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษแต่ว่าตอนนี้อังกฤษก็บอบช้ำย่ำแย่แต่อเมริการุ่งเรืองเราใช้สกุลเงินของสหรัฐดีกว่าใช้ดอลลาร์สหรัฐดีกว่านะครับก็ตกลงกันว่า
เมื่อก่อนเราเคยใช้ทองเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ว่าถ้าซื้อสินค้าเยอะๆเนี่ยจะเอาทองไปเป็นจำนวนมากเนี่ยมันลำบากเอางี้ละกันชาติไหนต้องการจะค้าขายกับอเมริกาเอาทองคำไปไว้ที่อเมริกาที่ธนาคาร Federal Reserve Act เนี่ยจะเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ทาง Federal Reserve Act เนี่ยก็จะพิมพ์ธนบัตร US ดอลลาร์ออกมาให้โดยตกลงกันนะครับในที่ประชุมว่าทองคำ1ออนซ์นะครับจะเท่ากับ35 US ดอลลาร์ครับถ้าเป็นไปตามนั้นก็หมายความว่าคุณเอาทองคำไปที่สหรัฐฝากเอาไว้กับ Federal Reserve และคุณได้เงิน35 US ดอลลาร์มาเมื่อใดที่คุณต้องการจะเอาทองที่คุณไปฝากเอาไว้นะครับคุณเอาเงิน35ดอลลาร์ไปคุณก็ได้ทองคำหนึ่งออนกลับมาตามที่ตกลงกันแต่ว่าหลังจากที่ตกลงกันแล้วนะครับไอ้ Federal Reserve เนี่ยมันพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเกินกว่าทองคำที่นำไปเก็บเอาไว้เป็นทุนสำรองนะครับคราวนี้ดอลลาร์มันก็เยอะกว่าจำนวนทองคำแรกเดิมทีถ้าคุณเอา35ดอลลาร์ไปแลกได้ทองคำ1ออนซ์กลับคืนมาแต่เมื่อดอลลาร์มันเยอะกว่านะครับคุณก็ต้องเอาเงินดอลลาร์จำนวนมากกว่า35ดอลลาร์ไปแลกทองคำคืนมาเห็นไหมฮะแลกเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับที่มันเป็นกระดาษมันเป็นตัวแทนของทองคำตัวจริงๆมันไม่มีค่าแต่มันเป็นที่ยอมรับทองคำเนี่ยมันเป็นสิ่งมีค่าในตัวมันเองและเป็นที่ยอมรับแต่ว่าเมื่อตกลงกันว่าโอเค1ออนซ์ทองคำเท่ากับ35ดอลลาร์นะครับทุกคนก็ยอมรับได้ครับโดยรู้ว่าถ้าเอา35ดอลลาร์เงินกระดาษไปแลกทองคำกับคืนมาเนี่ยมันสามารถจะแลกได้แต่พอหลังจากนั้นครับมันพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ออกมามากมายนะครับจนกระทั่งพ.ค.ศ. 1971-72 ริชาร์ดนิกสันขึ้นประธานาธิบดีประกาศเลยครับว่าต่อไปนี้สหรัฐอเมริกาจะพิมพ์ธนบัตรออกมาโดยไม่มีทองคำสำรองแล้วนะครับเพราะมันพิมพ์เกินออกมาจะมากมายมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์มันก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการเงินต้องการเงินไปใช้ในการบริหารเช่นโครงการอวกาศนะครับแล้วก็สงครามเวียดนามนะครับซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลรายได้ของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเก็บมาจากภาษีแต่ว่าเมื่อมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นมีสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเก็บภาษีไม่ทันก็เลยจำเป็นจะต้องไปยืม Federal Reserve เห็นไหมฮะก็พอไปยืมก็เป็นหนี้พอชาติไหนเนี่ยถ้าเป็นหนี้นะครับก็จบละนะครับแล้วมียุคนึงพอดีจอห์นเอฟเคนเนดีต้องรู้เรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยครับก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับออกเงินดอลลาร์โดยรัฐบาลเองรู้แล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่ทันที่จะได้ทำอะไรนะครับก็ปรากฏว่าจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับอาร์บีเนี่ยถูกลอบสังหารในขณะที่กำลังนั่งรถไปที่ไหนสักแห่งมีองครักษ์คุ้มกันแต่ว่าถูกสังหารนะครับในขณะที่อยู่เคียงข้างกับภรรยาในรถที่เปิดประทุนนะครับแล้วก็หลังจากมีการลอบยิงท่านดีเคนเนดีนะครับตำรวจก็ไวมากไปจับคนคนหนึ่งนะครับบนตึกสูงชื่อนายลีฮาวีออสวอลผมจำเรื่องนี้ได้แม่นเลยนะครับจับมาพร้อมกับปืนยาวปืนไรเฟิลนะครับคือจับมาเสร็จแล้วระหว่างที่จะมีการนำตัวไปศาลเพื่อฟ้องลงโทษนะครับปรากฏว่าไอ้ลีฮาวิออสบอลเนี่ยถูกคนผู้หนึ่งยิงชื่อจิมดอสันยิงตายระหว่างที่นำตัวไปศาลเหมือนการปิดปากอ่ะ
อันนี้เป็นสตอรี่มันเมคกันขึ้นมาเองคือมันมีการวางแผนสังหารอยู่แล้วนะครับโดยให้คนอื่นยิงแต่ว่ามันจะต้องมีแพะรับบาปคือไอ้ลีฮาวีออสบอร์นก่อนไปจับตัวลงมาเลยบนตึกมันต้องเป็น10ชั้นน่ะนะครับแล้วพอจับตัวมาแล้วก็ถูกปิดปากครับโดยคนผู้หนึ่งที่ผมได้บอกไปชื่อจิมดอสันนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องก็เงียบไปนะครับมี2คนในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ถูกฆาตกรรมเพราะว่าเรื่องของเงินนะครับคือเข้าไปขวางทางปืนเขานะครับก็หลังจากที่พอดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยนะครับยกเลิกระบบทองคำแล้วไม่ให้ใครเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปแลกทองคำกลับคืนมาอีกเนี่ยนะครับผู้คนก็เริ่มรู้แล้วอ๋อนี่มึงปล้นกูนี่วะมันคือการปล้นนะครับบอกให้ทองคำมาสำรองแล้วก็โอเคตกลงกันว่า1ออนซ์ก็35ดอลลาร์แต่มันพิมพ์ดอลลาร์เกินมานะครับเป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งไม่ยอมให้เอาดอลลาร์กลับเข้าไปแลกอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปรากฏการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นคือการ devalue คือการเสื่อมค่าของธนบัตรดอลลาร์นะครับเขาก็มีการสำรวจกันนะครับว่าอำนาจการซื้อของ US ดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มตกลงนะครับจากตั้งแต่ปี1913เรื่อยมานะครับมาจนถึงปี1971นะครับมูลค่าที่แท้จริงอำนาจการซื้อของ US ดอลลาร์เนี่ยมันตกลูดลงมาเหลือเท่ากับ 0.05 อันนี้ในปี2019นะครับคือดอลลาร์เนี่ยมันกลายเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นดิ่งเหวแล้วเป็นกระดาษเช็ดก้นไปแล้วในปัจจุบันเพราะนั้นคนก็เริ่มรู้เลยว่าเอ๊ะดอลลาร์นี่มันไม่ใช่ตัวแทนมูลค่าที่แท้จริงทองคำแล้วเนี่ยนี่ก็เริ่มแล้วดิครับแอนตี้กันแล้วในไนยะเริ่มก่อนเวเนซุเอลาฮูโกชาเวซบอกว่าบ้านผมมีน้ำมันซื้อขายกันมาดอลลาร์โดยตลอดต่อไปเนี่ยผมขอรับดอลลาร์แค่ครึ่งเดียวที่เหลือขอเป็นทองคำอเมริกาก็รู้ว่าอันนี้มึงรู้ทันกูนี่หว่าก็มีการก่อจลาจลเกิดขึ้นจากโค้ชฮิโก้ชาเวสแต่ไม่สำเร็จรายต่อมาซัดดัมนะครับซัดดัมบอกว่าผมจะไม่ขายน้ำมันโดย US ดอลลาร์ละจะขอรับเป็นทองคำโอ้นี่หนักกับเวเนซุเอลาเจ้าทองคำทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องมีการโค่นล้มแต่จะโค่นล้มมันก็ต้องมีวิธีการก่อนคือซัดดัมสะสมอาวุธร้ายแรงเป็นเผด็จการส่งตัวแทนสหประชาชาติเข้าไปโค่นไม่รู้กี่รอบก็ไม่เจอสักทีนึงเข้าไปยึดอำนาจฆ่าซัดดัมแล้วอาวุธร้ายแรงก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าเจอทองคำที่ซัดดัมสะสมเอาไว้แล้วมันเก็บทองคำเอาไปที่อเมริกาอีกลิเบียก็เช่นกันนะครับลิเบียก็บอกว่าต่อไปเนี่ยผมจะไม่รับ US ดอลลาร์แล้วนะผมจะขอเป็นทองคำนะครับแล้วก็สัมปทานน้ำมันที่ผมให้คุณอังกฤษและอเมริกาเนี่ยมันกำลังจะหมดในปี2012ที่ผ่านมาแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าสัมปทานเลยถ้าคุณไม่จ่ายค่าสัมปทานภายในปีนี้ก่อนจะหมดสัมปทานเราจะยกบ่อน้ำมันให้จีนกับรัสเซียเอาละสิก็เลยต้องโค่นนะครับกาดาฟีโดยหาว่าเป็นเผด็จการปกครองประเทศมา40ปีเป็นเผด็จการมาโดยตลอดไม่มีการเลือกตั้งมันบ้าประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างครับที่มันฆ่ากาดาฟีต้องการกำจัดก็เพราะว่าอะไรกาดาฟีต้องการรวมประเทศในแอฟริกาให้เป็น United States of Africa เหมือนกับ United States of America แต่เมื่อจะรวมแล้วมันต้องมีสกุลเงินกลางเขาก็คิดเงินสกุลดินาร์ทองคำขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นสกุลเงินในแอฟริกาใช่มั้ยฮะแล้วจะมีธนาคารกลางของแอฟริกาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เริ่มเลยครับว่าเอ้ยในทุนธนาคารเจ้าใหญ่ที่สหรัฐเขาก็เริ่มรู้ว่าอันนี้เป็นการท้าทายแล้วนะครับมีหนำซ้ำนะครับชาติแอฟริกาต้องการจะทำโครงข่ายการสื่อสารและจะต้องไปกู้ยืม
IMF International Monetary Fund ครับ500ล้าน US ดอลลาร์กาดาฟีบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเอาเงินของเราไปลงทุนหนึ่งก่อน300ล้าน US ดอลลาร์ไม่มีดอกเบี้ยเพราะว่าเป็นมุสลิมดอกเบี้ยไม่ได้อีก100ล้านพวกคุณเก็บในประเทศของคุณที่เป็นเครือข่ายสมาชิกแล้วเมื่อประกอบการได้เมื่อไหร่หารายได้มาแล้วก็ค่อยส่งคืนตรงนี้เป็นการขวางผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยจึงจำเป็นจะต้องมีการโค่นอำนาจกาดาฟีโดยตั้งข้อหาต่างๆแล้วก็เข้าไปสังหารกาดาฟีอย่างเหี้ยมโหดนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีมูลสาเหตุขึ้นมาแล้วก็อเมริกาเป็นชาติผู้นำแล้วก็มีชาตินาโต้นะครับขอให้ความช่วยเหลือในการโค่นล้มกาดาฟีแล้วก็สังหารที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ชาติมุสลิมเนี่ยเริ่มรู้แล้วในขณะเดียวกันนะครับเมื่ออำนาจการซื้อของดอลลาร์เนี่ยมันตกลงไปแล้วนะครับมันก็จะมีชาติใหม่ๆเกิดขึ้นมาไงนะครับทุกคนก็จะหนีอันนี้เป็นภาพที่สื่อได้ดีมากคือนักธุรกิจชาติต่างๆเนี่ยกำลังจะหนีออกจากเขตแดนของดอลลาร์ไปสู่ทองคำเหรียญทองคำแต่ว่าระหว่างกลางเนี่ยสะพานที่ข้ามคลองไปเนี่ยจาก US ดอลลาร์ไปสู่มาตรฐานทองคำเนี่ยมันมีจระเข้คอยเฝ้าอยู่หมายถึงว่าอันตรายถ้าคุณตกไปไม่ได้คุณตายมานั้นเป็นสื่อเพราะนั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีการต่อสู้กันในด้านนี้นะครับจีนผงาดขึ้นมาเพราะอะไรหลังจากเข้ามาสู่การค้าแบบเสรีครับจีนก็ได้แรงงานราคาถูกนะครับจีนก็ส่งสินค้าไปขายอเมริกาโอ้ได้เงินอเมริกาได้ดอลลาร์เข้ามาเป็นทุนเยอะแยะเลยนะครับอเมริกาขาดดุลแพ้สงครามการค้าล่ามคาบเพราะคนอเมริกาเขาก็ชอบของถูกนะครับเวลาวันคริสต์มาสเนี่ยฝรั่งพูดเลยนี่มันเป็นChinese Christmas นี่หว่าเพราะว่าต้นสนสินค้าของขวัญมาจากจีนทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับพอได้เปรียบทางด้านการค้ามากนะครับทางอเมริกาก็ส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาขอร้องบอกว่าขอให้ขึ้นค่าเงินหยวนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐได้ไหมเพื่อที่ให้เงินหยวนแพงขึ้นคนจะได้ซื้อสินค้าน้อยลงมาขอให้ขึ้นค่าเงินหยวนจีนบอกกูไม่หยวนเว้ยกูใช้เงินหยวนแต่กูไม่หยวนเขาผิดหวังไปเพราะว่าสงครามการค้าแพ้ไปแล้วนะครับสงครามการคลังก็เริ่มขึ้นแล้วมาเป็นสงครามการเงินเพราะว่าจีนบอกว่าเอ้ยอยู่ไม่ถแถลงรายงานการเงินเลยว่าอยู่พิมพ์เงินออกไปเป็นดอลลาร์เป็นเหรียญให้เครดิตอะไรเท่าไหร่เดือนมีนาเราเคยส่งรายงานกันนี่หว่าแต่ว่านี่อยู่ไม่เคยส่งเลยอะแล้วเราจะเปรียบเทียบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ยังไงถ้าหากว่าอยู่ไม่ยอมส่งรายงานไอจะขายดอลลาร์ทิ้งปรากฏว่าไงพอจีนบอกจะขายดอลลาร์ความน่าเชื่อถือเงินดอลลาร์มันก็เริ่มเสื่อมคลอนเงินดอลลาร์ก็ยิ่งตกเหวกันไปใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อรัสเซียก็เข้ามาอีกก็จะไม่เอาเงิน US ดอลลาร์แล้วมารวมตัวเป็นกลุ่มประเทศบริก BIRCS บราซิลรัสเซียอินเดียChina and South Africa เป็นกลุ่มมหาอำนาจที่จะแข่งกับกลุ่ม G7 นะคราวนี้ชาติเหล่านี้ก็บอกเขาไม่เอาเงินอเมริกาทีนี้ถ้าคุณมีเงินคุณมีเงินมากมายมหาศาลอยู่เต็มกระเป๋าอะนะครับแต่ว่าเวลาคุณไปซื้อของอะแล้วเขาไม่รับเงินคุณอะเพราะมันเคยเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนักท่องเที่ยวอเมริกาเอาเงินดอลลาร์จะไปแลกที่ศูนย์แลกเงินของเนเธอร์แลนด์เขาบอกเขาไม่รับคราวนี้ถ้าหากว่าคุณอยากได้ของคุณมีเงินแต่คนไม่รับเงินคุณคุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นอันธพาลมันก็มี2วิธีนะครับก็คือเอาปืนจี้หัวนะครับแล้วก็บังคับให้รับเงินดอลลาร์แล้วเอาของมาหรือวิธีการที่2ก็คือปล้นกันเอาดื้อๆนี่คือที่มาของสถานการณ์โลกในปัจจุบันเบื้องหลังมันคือเรื่องของการต่อสู้ทางด้านอำนาจการยึดครองซึ่ง
เงินก็เป็นอำนาจการยึดครองแต่อำนาจการยึดครองของดอลลาร์เนี่ยมันน้อยลงเพราะนั้นเมื่อสู้ทั้งงานเงินไม่ได้นะครับมันก็ต้องสู้กันด้วยอาวุธปัญหาก็คือว่าจะไปเริ่มโฉงฉางมันก็ไม่ได้ก็ต้องเริ่มเป็นจุดไปโลกนี้จึงกลายเป็นเหมือนกับขนมครกอะนะครับสงครามมันเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆเหมือนกับขนมครกแต่โป๊ปเองยังบอกว่าขณะนี้สงครามโลกมันเกิดขึ้นแล้วสงครามโลกครั้งที่3แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบเหมือนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แต่มันเกิดขึ้นโดยตัวแทนนะครับรบกันอย่างเช่นยูเครนกับรัสเซียเนี่ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับจีนไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เบื้องหลังมันมีเรื่องของการเงินด้วยนะครับแล้วเรารุ่นเราเนี่ยคงได้เห็นสงครามใหญ่นะครับเขาไม่ยอมหรอกครับว่าเขาลงทุนมาเยอะแล้วนะครับเขาไม่ยอมเด็ดขาดในที่สุดอาจจะต้องมีสงครามปรมาณูเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาต้องเอาชนะให้ได้แพ้ไม่ได้เพราะถ้าชนะปุ๊บเขาได้ครองหมดได้ทรัพยากรได้แผ่นดินทั้งหมดมีหนำซ้ำนะยังได้ค่าปฏิกรรมสงครามอีกชาติที่แพ้ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วฟังมาด้วยดีนะครับก็ขอจบลงแค่นี้เพราะว่าได้เวลาอัสซัดแล้วครับก็ขอเบรกกันดื้อไม่เปิดไฟเหลืองนะครับครับอย่าเบรกกันดื้อตรงนี้เลยนะครับว่ามันหมดเวลาก็ทำให้อยากแล้วจากไปนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวไว้หลังอีดแล้วก็ดูว่าโอเคจะมีอะไรสอนกันเรียนกันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ความต้องการครับผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ถ้ามีดีมานด์ก็โอเคก็มีซัพพลายขอบคุณทุกท่านครับ